สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับที่เรายังอยู่ตรงนี้กันนะครับผมคงขาดเวลาท่านไม่นานมากนะครับเพราะผมรู้ว่าทุกคนกำลังรอที่จะฟังกำนันสุเทพหลังจากที่ผมพูดจบแล้วก็จะมีอาจารย์พยาวมาพูดนะครับหลังจากนั้นกำนันสุเทพจะขึ้นมาผมขอเวลาสั้นๆนะครับจะบอกท่านว่าเหตุการณ์ทุกวันนี้ที่มันสับสนวุ่นวายแล้วเราไม่สามารถจะอยู่อย่างเป็นสุขได้เนี่ยผมยืนยันนะครับว่าเป็นเพราะสื่อของรัฐะสื่อของรัฐะไม่สามารถจะทำงานให้มีประสิทธิภาพไม่สามารถจะรายงานข่าวที่เที่ยงตรงตรงไปตรงมาได้มันจึงทำให้เราเกิดปัญหาของสังคมปัญหาที่เราต้องมาอยู่ที่นี่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันบอกว่าเราต้องการให้สื่อของรัฐะและสื่อทุกๆสื่อรายงานข่าวอย่างเที่ยงตรงนะครับผมย้ำนะครับผมยังยืนยันนะครับว่าเหตุการณ์ที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเมื่อวันพฤหัสและวันศุกร์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับสื่อของรัฐหลายสื่อนะครับไม่พยายามพูดข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะครับโอเคเมื่อวานนี้ผมได้ดูสื่อของไทยรัฐเนี่ยเขาลงภาพข่าวผิดอยู่ภาพนึงมีภาพบุคคลถือปืนแต่สุดท้ายเขาขอโทษว่าภาพนั้นไม่เกี่ยวข้องอันนี้จะเห็นได้ว่าไทยรัฐแสดงความรับผิดชอบมาแล้วแต่เราไม่เคยเห็นสื่อของรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะช่อง11เนี่ยจะแสดงความรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นไม่เคยบอกข้อเท็จจริงแล้วยังพยายามบิดเบือนตลอดเวลาอย่างนี้เป็นสื่อที่เราเชื่อว่าเป็นสื่อที่ทำให้สังคมเกิดการนองเลือดใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับผมยืนยันนะครับว่าสื่อมีหน้าที่ทำให้คนต้องมีปัญญาย้ำนะครับสื่อต้องทำให้คนมีปัญญาสื่อไม่ควรทำให้คนหันหน้าเข้ามาเข่นฆ่ากันสื่อไม่ควรจะทำตัวเป็นลูกมือหรือว่าเป็นขี้ข้าของใครคนใดคนหนึ่งผมยังยืนยันเหมือนเดิมทุกครั้งที่ผมมาที่เวทีนี้สื่อของรัฐะไม่ได้หมายความว่าสื่อของรัฐบาลสื่อของรัฐะเป็นสื่อของประชาชนด้วยถ้าพี่น้องจำไว้นะครับว่าสื่อของรัฐะเป็นสื่อของประชาชนนะครับแต่ตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าสื่อของรัฐะโดยเฉพาะช่อง11ผมย้ำว่าช่อง11นะครับเมื่อเทียบระหว่างช่อง11กับช่อง9แล้วเนี่ยช่อง9ยังมีวิทยุอสมทที่พยายามจะให้ข้อมูลข้อเท็จจริงบางอย่างกับเราได้แต่สื่อของช่อง11ไม่ว่าจะเป็นวิทยุแห่งประเทศไทยหรือช่อง11ที่เรารู้จักกันช่องหอยม่วงเนี่ยนะครับผมยืนยันว่าไม่เคยเปิดโอกาสให้ฝั่งของผู้ที่เป็นผู้ชุมนุมที่ราชดำเนินเนี่ยไปใช้เวทีของช่อง11เลยแม้แต่ครั้งเดียวผมถามว่าเขาเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลอะไรครับเหตุผลคือเป็นขี้ข้ารัฐบาลเท่านั้นใช่ไหมครับผมยืนยันนะครับว่าคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยคือคนที่ทำงานเพื่อราชาข้าราชการคือคนที่ทำงานเพื่อราชาคนช่อง11ส่วนใหญ่ก็เป็นข้าราชการเพราะฉะนั้นเขาควรจะระลึกไว้ตลอดเวลาว่าเขาคือคนของพระราชาคือคนที่ทำงานให้กับพระราชาและขณะเดียวกันก็เป็นคนที่ต้องทำงานให้กับประชาชนไม่ใช่คนที่เป็นขี้ข้าของรัฐบาลนะครับจำไว้นะครับว่าช่อง11เป็นขี้ข้าของรัฐบาลมาตลอดเวลาครับผมยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับทุกวันนี้หลายๆคนที่ผมได้มีโอกาสพูดที่ข้างล่างหรือที่อื่นๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ดูช่อง11สาเหตุที่ไม่ดูเพราะว่าเขาไม่สามารถจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เที่ยงตรงจากช่อง11ได้อันนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องหันมาหลังจากเราปฏิรูปการเมืองแล้วเนี่ยนะครับสื่อจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องปฏิรูปด้วยครับสื่อเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิรูปในเร็วๆนี้ครับผมยืนยันนะครับว่าประเทศไทยมีสื่อดีๆอีกเยอะนะครับผมไม่ได้มากล่าวหาและโจมตีใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือข้อเท็จจริงที่เราทำในเชิงทั้งวิชาการและเชิงข้อเท็จจริงเราพยายามเก็บข่าวสารรวบรวมมาระยะเวลาตั้งแต่ที่คุณสุเทพเคลื่อนขบวนมาที่ราชดำเนินนะครับพูดง่ายๆประมาณเกือบ2เดือนแล้วเนี่ยนะครับเรานำเสนอเราดูการนำเสนอภาพข่าวของช่อง11กับเวทีแห่งนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีสัดส่วนที่ไม่ถึงผมใช้คำว่าไม่ถึง 5% นะครับของข่าวทั้งหมด 100% รายการที่ช่อง11
ให้บุคคลไปออกอากาศนะครับโดยเฉพาะรายการที่เราเรียกว่าทอล์คหรือรายการที่สนทนาเนี่ยนะครับไม่เคยเชิญฝั่งที่เป็นฝั่งที่ต่อต้านหรือว่าฝั่งตรงข้ามรัฐบาลเลยมีแต่ฝั่งที่ฝั่งเดียวกับรัฐบาลตลอดเวลาผมย้ำนะครับว่าการทำแบบนี้คือการเลือกปฏิบัติมีคนถามว่าช่อง11เลือกปฏิบัติได้หรือไม่พี่น้องจะตอบว่าไงครับช่อง11เลือกปฏิบัติได้ไหมครับผมย้ำนะครับว่าช่อง11ไม่ใช่ Voice TV ช่อง11ใช้เงินจากราชการนั่นคือเงินภาษีอากรของเราถ้าช่อง11เป็น Voice TV ผมจะรู้สึกเฉยๆหรือว่าช่อง11เป็นทีวีที่เราชื่อว่า Asia Update เนี่ยผมจะรู้สึกเฉยๆเพราะว่าอันนั้นเป็นเงินที่คุณทักษิณให้ไปแต่ช่อง11เป็นเงินที่มาจากภาษีอากรของเราทุกคนคุณผมและคนทุกคนที่อยู่ในแผ่นดินนี้เสียภาษีให้กับประเทศนี้ช่อง11ใช้เงินภาษีของเราเพราะฉะนั้นช่อง11ไม่มีหน้าที่ที่จะมาเลือกฝั่งไม่มีหน้าที่จะเป็นที่ฆ่าของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามดูตลอดเวลานะครับตอนนี้ผมสังเกตได้ว่าภาครัฐะนะครับภาครัฐะโดยเฉพาะรัฐบาลใช้สื่อในการที่จะโจมตีในการที่จะปลุกเร้าในการที่จะกล่าวหาฝั่งผู้ประชาฝั่งประชาชนที่กำลังชุมนุมอยู่ที่ราชดำเนินและที่มัคควานตลอดเวลาเมื่อสักครู่คุณพิทพงศ์ได้บอกแล้วนะฮะว่าเป็นคำสั่งที่มาจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นคำสั่งที่มาจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นคำสั่งที่ไม่ให้รถพยาบาลออกมาให้บริการกับคนในกรุงเทพซึ่งเป็นคนที่เรากำลังชุมนุมอยู่เนี่ยนะครับผมถามว่านี่เป็นการแสดงตัวที่ชัดเจนว่าคนระดับรัฐมนตรีสั่งคนระดับรองลงมาให้เลือกปฏิบัติกับประชาชนผมถามว่าถ้าเขาเลือกปฏิบัติกับเราได้เราคิดว่าเราควรจะเลือกปฏิบัติกับเขาหรือไม่ครับคนที่เป็นรัฐมนตรีนะครับมีหน้าที่ดูแลแผ่นดินดูแลประชาชนไม่ได้มีหน้าที่ทำให้แผ่นดินเกิดความแตกแยกแต่ผมย้ำนะครับว่ารัฐมนตรีทุกคนที่กำลังรักษาการอยู่ในปัจจุบันนี้ผมย้ำว่าทุกคนนะครับที่ให้ข้อมูลข่าวสารโดยผ่านช่องของรัฐบาลทุกคนล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดความแตกแยกทั้งนั้นไม่มีใครที่จะทำให้เกิดความสมานฉันท์บนแผ่นดินเลยแม้แต่คนเดียวครับผมพยายามดูข่าวสารข้อมูลที่โฆษกสอรสนะครับทราบไหมครับว่าโฆษกสอรสคือตำรวจนายหนึ่งท่านทราบใช่ไหมครับที่ท่านเคยเห็นภาพที่เป็นถูกล้อเลียนว่าแต่งตัวเป็นกระต่ายแล้วมีหูอยู่ข้างบนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเพราะว่าไม่อยากจะเอ่ยชื่อให้เป็นเสื่อมเสียกับปากตัวเองนะครับผมถามว่าตำรวจซึ่งมีหน้าที่เป็นโฆษกสอรสมีหน้าที่ราดน้ำมันเข้าสู่กองไฟใช่ไหมครับคุณไม่คำนึงถึงความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เลยใช่ไหมครับผมถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงหรือแม้กระทั่งที่บริเวณกาดคอปทที่ถูกยิงเมื่อวานนี้หรือแม้กระทั่งตอนบ่ายๆวันนี้ที่ถูกเพี้ยงระเบิดปิงปองใส่เนี่ยนะครับผมถามว่าโฆษกสอรสพูดอะไรเรื่องเหล่านี้ที่เป็นความจริงบ้างไหมครับมีคนบอกว่าบลูสกายก็นำเสนอข่าวฝั่งเดียวผมบอกว่าโอเคถ้าบลูสกายนำเสนอข่าวฝั่งเดียวก็หมายความว่าบลูสกายเนี่ยเป็นสื่อที่เขาต้องการจะนำเสนอสิ่งที่รัฐบาลไม่ยอมพูดถึงนั่นไม่ใช่ความผิดครับผมยังยืนยันนะครับว่าถ้าช่อง11หรือช่อง9นะครับช่องที่เป็นของรัฐบาลที่อยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีจะใจกว้างกว่านี้แล้วเชิญคนทุกคนไม่ว่าจะสนับสนุนรัฐบาลหรือต่อต้านรัฐบาลไปอยู่ในเวทีของช่อง11หรือช่อง9เนี่ยนะครับบอกว่าบ้านเมืองจะดีกว่านี้เราจะได้เห็นความคิดของ2ฝั่งอยู่บนจอเดียวกันแล้วเราคิดได้ว่าเราจะเชื่อใครครับผมยังย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าสื่อมีหน้าที่ต้องให้สติปัญญากับสังคมไทยแต่สื่อไทยปัจจุบันนี้โดยเฉพาะสื่อที่อยู่อันเดอร์หรือว่าอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลเนี่ยเป็นสื่อที่ทำให้เกิดความแตกแยกความร้าวฉานตลอดมาและถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดไปเนี่ยนะครับท่านจำได้ไหมครับเมื่อปี14ปีเดือนตุลา2516นะครับ14ตุลา2516เนี่ยย้อนไปข้างหลังเราเนี่ยนะครับมีกรมประชาสัมพันธ์ตั้งอยู่นะครับกรมประชาสัมพันธ์ทุกๆครั้งที่นำเสนอข่าวสารที่บิดเบือนเนี่ยนะครับ
ผลปรากฏว่าจะถูกเผาผมย้ำนะครับว่าเราไม่ต้องการไปเผาใครเรามาชุมนุมด้วยความสันติแต่ถ้าเขายังทำหน้าที่ที่บิดเบือนต่อไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าภาพของกรมประชาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นที่เวทีหลังเวทีเราเนี่ยนะครับเมื่อปี2516อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ผมยืนยันนะครับว่าไม่ใช่ฝีมือของพวกเราเราไม่เคยทำอะไรที่ผิดกฎหมายนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเตือนใจไว้นะครับว่าสื่อทุกสื่อบนโลกนี้นะครับถ้าใครก็แล้วแต่ที่ทำหน้าที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ยุติธรรมและไม่เที่ยงตรงสื่อนั้นจะอยู่ต่อไปไม่ได้ไม่ว่าจะมีอำนาจมากมายแค่ไหนก็ตามแต่จะไม่สามารถสู้อำนาจของมวลมหาประชาชนได้อย่างเด็ดขาดครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ตรงนี้นะครับทุกๆท่านผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกๆท่านที่อยู่ที่นี่อยู่ที่บ้านที่กำลังดูเราอยู่ขนาดนี้นะครับทุกคนมีโซเชียลมีเดียนะครับมี Facebook มี LINE นะครับมีทุกอย่างมี Instagram นะครับผมย้ำอีกทีนะครับทุกๆครั้งที่เวลาท่านได้ข้อมูลโดยผ่าน Facebook โดยผ่าน LINE โดยผ่าน Instagram หรือผ่านโซเชียลมีเดียทั้งหลายทั้งปวงขอให้ท่านมีเกราะกำบังทางความคิดก่อนนะครับอย่ารีบส่งข้อมูลใดๆออกไปโดยที่ท่านยังไม่ได้ตรวจสอบเพราะหลายๆครั้งการส่งข้อมูลโดยยังไม่ได้ตรวจสอบเนี่ยจริงๆท่านอาจจะกลายเป็นเครื่องมือของฝั่งที่ไม่หวังดีกับพวกเราก็ได้นะครับผมย้ำนะครับผมยืนยันว่าขณะนี้ฝั่งรัฐบาลเองฝั่งรัฐมนตรีเองและฝั่งข้าราชการบางคนเองก็ใช้โซเชียลมีเดียในการหลอกข่าวกับเราทำให้เราสับสนไขว้เขวตลอดเวลาผมยืนยันนะครับว่าเดี๋ยวนี้เวลาท่านจะกดแชร์กดไลค์หรือกดส่งต่อให้ใครก็ตามเนี่ยขอให้ดูก่อนว่าข้อมูลนั้นจริงหรือไม่จริงแล้วอย่ารีบส่งผมยืนยันว่าคนที่ส่งทำท่าเสมือนว่าเป็นพวกเดียวกับเราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นไส้ศึกเป็นคนที่อยู่ตรงข้ามกับเราแต่มาใช้อำนาจในฝั่งของเราเนี่ยทำให้เราเกิดความสับสนผมยืนยันนะครับหลายๆข่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดเหตุปะทะกันที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีข้อที่น่าสังเกตที่นำเสนอในโซเชียลมีเดียเยอะแยะผมยืนยันว่าก่อนที่ท่านจะส่งขอให้ท่านตรวจสอบให้ดีอ่านได้แต่ถ้าเห็นว่ามันไม่จริงอย่าส่งครับเพราะจะตกเป็นเครื่องมือของอีกฝั่งหนึ่งโดยทันทีครับผมยังอยากจะบอกท่านเหมือนเดิมนะครับว่าทุกวันนี้ที่เราอยู่กันที่นี่เราอยู่กันที่ต่างจังหวัดซึ่งกำลังดูการถ่ายทอดของ Blue Sky อยู่เราเชื่อว่าเรามีความวัดเรามีวัตถุประสงค์เดียวกันเรามีวัตถุประสงค์เดียวกันคือต้องการจะให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวเดินไปอย่างสงบสันติและรุ่งเรืองเราต้องการให้ประเทศของเราเนี่ยก้าวหน้าเราไม่ได้หมายความว่าเรามาคัดค้านการเลือกตั้งผมดูในโซเชียลมีเดียหลายอันมากเลยนะครับตอนนี้บอกว่าคนที่มาชุมนุมที่ราชดำเนินคือคนที่ทำผิดกฎหมายคนที่ไม่เอาการเลือกตั้งผมถามท่านครับว่าเราเอาการเลือกตั้งใช่ไหมครับแต่เราไม่เอาการเลือกตั้งที่โจรคุมการเลือกตั้งครับผมบอกท่านเลยนะครับล่าสุดเมื่อสายวันนี้ที่บังคลาเทศนะครับที่บังคลาเทศนะหรือบังคลาเทศเนี่ยนะครับก็มีการออกมาประท้วงคล้ายๆเราเขาประกาศว่าเขาต้องการคนประมาณ1 ล้านคนในการคัดค้านการเลือกตั้งครั้งต่อไปเพราะเขาทนไม่ได้ที่จะให้รัฐบาลควบคุมการเลือกตั้งแล้วบิดเบือนการเลือกตั้งทุจริตการเลือกตั้งผมจะยืนยันว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ทั่วโลกกำลังจับตามองแล้วหลายๆคนเอาแบบเราครับเราทำดีแล้วครับผมคุยกับเพื่อนอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่นิวยอร์กนะครับเขาก็บอกว่าการชุมนุมของประชาชนโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่คนในอเมริกาเนี่ยโดยเฉพาะคนอเมริกาที่เคยมาเมืองไทยนะครับผมย้ำนะครับคนอเมริกาบางคนก็อาจจะไม่ฉลาดมากนักนะครับอาจจะไม่รู้จักเมืองไทยแต่เขาบอกว่าเราทำดีแล้วเพราะฉะนั้นผมยืนยันว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำต่อไปเราสนับสนุนการเลือกตั้งแต่เป็นการเลือกตั้งที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของโจร นะครับเราฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ